ผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันเสาร์ที่2กรกฎาคมพ.ศ. 2554ตั้งแต่เวลา19นาฬิกาจนถึง21นาฬิกานะคะอาจารย์ชัยวัฒน์สินสุวงศ์วิทยากรของเราและดิฉันดวงพรศิริสัมพันธ์จะมาเกาะติดสถานการณ์บ้านเมืองกับท่านผู้ชมเหมือนอย่างเคยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบนะวันนี้วันที่2กรกฎาคม6โมงเย็นผ่านไปแล้วค่ะฉะนั้นในการหาเสียงของทุกพรรคก็เป็นอันว่าจบลงค่ะเมื่อเวลา6โมงเย็นค่ะฉะนั้นในรายการนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงพูดถึงเบอร์นู่นเบอร์นี่นะใช่ค่ะใช่ค่ะที่เกี่ยวมีปัญหากกต.ใช่ค่ะแต่ก่อนอื่นที่จะไปอย่างนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกกล่าวพ่อแม่พี่น้องว่าเมื่อความฤดูหาเสียงผ่านไปเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่จะมีการแห่เทียนเข้าพรรษาอ๋อการเข้าพรรษาจะมาถึงแล้วค่ะเดือนนี้นะฮะใช่ค่ะฉะนั้นเนี่ยผมในนามเลขาธิการสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทยจึงร่วมกับสมัชชาประชาชนแห่งภาคอีสานแล้วก็โคราชด้วยนี่นะจัดรายการท่องเที่ยวยาวเลยโดยจะออกจากกรุงเทพวันที่14กลับมาวันที่18ค่ะซึ่งแน่นอนครับเทศกาลเข้าพรรษาก็อยู่ในช่วงนี้แหละค่ะเพราะว่าเราเจตนาเลือกค่ะก็จะเป็นวันอาสาฬหบูชากับวันเข้าพรรษาค่ะไปที่ลาวไปที่ลาวโดยเราหลีกเลี่ยงไม่ให้พ่อแม่พี่น้องที่ไปกับเราเนี่ยนอนบนรถทัวร์อ๋อค่ะฉะนั้นตอนคืนนี่ยังไงก็นอนห้องพักนอนรีสอร์ทอะแต่ว่าถ้าเป็นทัวร์อื่นเนี่ยก็จะนอนบนรถเป็นหลักเพื่อประหยัดใช่ค่ะแต่ว่าผมไม่อะนะฉะนั้นวันแรกแทนที่จะออกจากกรุงเทพสามทุ่มไปเช้าที่อุบลแล้วเข้าจำปาสักเลยแล้วได้นอนบนเตียงอีกคืนนึงเนี่ยผมไม่ค่ะผมออกจากกรุงเทพเช้าค่ะแล้วก็ไปไหว้หลวงพ่อโตสมเด็จพระพุทธจารย์โตเส้นทางนะฮะค่ะแล้วก็ไปไหว้วัดแรกเลยที่อำเภอเมืองโคราชเลยค่ะวัดนี้เป็นวัดที่กระดูกย่าโมฝังอยู่อ๋อค่ะนะฮะค่ะเสร็จเรียบร้อยสักการะย่าโมเรียบร้อยก็จะมากินอาหารกลางวันที่โคราชค่ะก็จะเป็นอาหารพื้นเมืองโคราชเลยนะเลือกมาเฉพาะการนี้เลยค่ะหลังจากนั้นก็จะออกรถไปเขื่อนสิรินธรอุบลราชธานีก็จะไปพักค้างที่เขื่อนส่วนใครที่จะชอบไม่ชอบบรรยากาศเขื่อนจะไปโขงเจียมก็ได้มันใกล้กัน20กิโลแล้วที่นั้นมีอะไรอะคะอ้าวคืนที่เขื่อนก็จะไปสีสุขวัญกันแล้วก็เป็นมื้อเย็นพิเศษที่จัดมีผักกับปลาปลาแม่น้ำมูลปลาแม่น้ำโขงนะขนมาค่ะแล้วก็จะเป็นคืนแรกก็จะพักค้างที่เขื่อนสิรินธรค่ะเช้าก็จะเข้าไปช่องเมกแล้วก็เข้าจำปาสักเลยค่ะก็จะพาพ่อแม่พี่น้องเที่ยวจำปาสักแล้วก็ไปเน้นเรื่องน้ำตกก็จะไปคอนพระเพงไปลีผีไปน้ำตกดังๆจำปาสักน่าสนุกนะคะก็จะนอนจำปาสักคืนนึงแล้วก็สองคืนเลยค่ะนะฮะหลังจากนั้นก็ทำบุญที่วัดที่จำปาสักค่ะนะก็กลับมาก็ทำบุญเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดจังหวัดอุบลราชธานีก็3วัด2ประเทศพ่อแม่พี่น้องก็จะต้องร่วมเดินทางไปด้วยกันเนี่ยตั้งแต่14จับ18 18นี่ก็ออกแต่เช้าที่อุบลก็แวะพนมรุ้งปราสาทเมืองต่ำอะไรเนี่ยแล้วก็มาเย็นกรุงเทพเลยฉะนั้นใครไปทัวร์กับสมัชชาเที่ยวนี้ช่อง13เที่ยวนี้ไม่ได้นอนกลางคืนในรถเลยค่ะเจตนาจัดดีมากมากเลยก็ใครจะไปทำบุญเนื่องในโอกาสเข้าพรรษาปีนี้ไหว้สามวัดสองประเทศก็เชิญติดต่อได้ยายเมาบอกผมมาเมื่อกี้นี้ตามสปอร์ตนะเบอร์นะฮะค่ะเหลือที่แค่10ที่นั่งนะแค่10ที่นั่งเองครับหรือ10คนเต็มไป1คนกําลังเต็มโค้ดที่2นะไอ้โค้ดที่2เหลือแค่10ที่นั่งนะก็รายละเอียดก็ติดต่อไปที่เบอร์นะครับแต่ท่านใดที่บอกว่าไม่มีเวลาไปเพราะว่าอาจารย์จัดขนาดนี้มัน4วัน5คืนเอ้ย5วัน4คืนเนี่ยไปไม่ไหวอยากจะเอาสั้นๆเอาสั้นๆก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องไปแห่เทียนเข้าพรรษาเขาเทศบาลนครราชสีมาร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับ
ท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ภาคเอกชนจัดปีนี้ยิ่งใหญ่นะครับแห่เทียนโคราชระหว่างวันที่15 16 17กรกฎาคมณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาค่ะนะครับก็มีอย่างนี้ครับเขาก็มีค่าโรงแรมค่ารถทัวร์ไปกับเริ่มตั้งแต่499บาทค่ะไปจนถึง899บาทนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อไปที่เบอร์ประชาสัมพันธ์เทศบาล044-275-933 044-275-933เขาไม่ได้ให้อะไรผมเลยนะครับแต่ผมอยากจะตอนนี้ผมมีชีวิตผมอยู่กรุงเทพโคราชอ่ะผมก็อยากจะช่วยโคราชเพราะว่าจริงๆโคราชตอนนี้มันเงียบจริงๆเงียบมากเลยล่ะสงสารนักธุรกิจสงสารพ่อค้าแม่ขายแล้วก็พี่น้องไปก็ช่วยไปเดินตลาดด้วยนะครับไม่ว่าตลาดต่างๆนานานะโอ้ยสงสารแม่ค้าเงียบจริงๆทำไมอะคะท่านนี่ทำไมมันถึงเงียบแบบนี้โคราชนี่นะนะแผ่นพับนี่คนละเทศบาลเขาทำมาค่ะเขาไม่ได้ผมไม่ได้รู้จักอะไรนายกไอ้คนนี้นะแต่เมื่อเช้าผมขึ้นรถทัวร์มาออกรายการคุณเชียบเนี่ยที่สถานีรถทัวร์ก็แจกมาผมก็เลยเอาช่วยประชาสัมพันธ์ที่ช่อง13หน่อยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเคเบิลโคราชต่อช่อง13หมดเลยอ๋อมีหน้าละมีหน้าละท่านอาจารย์ถึงได้โอ้โหโปรโมทเราก็ต้องตอบแทนใช่ถูกต้องใช่ค่ะใช่ค่ะเอาตอนนี้มันอย่างนี้ก่อนจะไปถึงเรื่องการบ้านการเมืองก็อยากจะบอกว่าเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติซึ่งเริ่มชุมนุมยืดเยื้อตั้งแต่วันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาวันที่คุณวีระพร้อมคุณลาตีพร้อมคนอื่นที่ถูกจับแล้ววันนี้เฉพาะคุณวีระคุณลาตียังไม่ได้กลับเนี่ยเครือข่ายก็ชุมนุมยืดเยื้อมาตั้งแต่คืนที่29สลายตัวไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนะครับก็สลายตัวพร้อมกับกองทัพธรรมพร้อมกับกลุ่มพันธมิตรนะครับฉะนั้นในตอนนี้ที่ไปถนนพิษณุโลกหรือไปมัควาแล้วยังไม่เรียบร้อยก็อยู่ระหว่างเก็บข้าวเก็บของแต่ว่าจริงๆของใหญ่ก็เก็บหมดแล้วแหละนะแล้วผมคิดว่าน่าจะไม่เกินวันพรุ่งนี้แล้วมั้งน่าจะเรียบร้อยนะครับนั่นก็คือภารกิจที่จบแล้วก็ต้องขอชื่นชมพี่น้องที่เสียสละทุกคนที่ร่วมชุมนุมกันในครั้งนี้นะแล้วก็คงจะต้องมาเฝ้าระวังดูการเลือกตั้งว่าจะเป็นไงใช่ค่ะวันพรุ่งนี้ก็จะลงคะแนนกันใช่ค่ะคือจะตั้งประเด็นอะไรค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวมานะคะว่าเราไม่สามารถที่จะเอ่ยถึงเบอร์หรือนู่นนี่นั่นหรืออะไรได้นะคะก็ไม่ควรจะเอ่ยอะไรอีกเรื่องนะค่ะแต่คราวนี้เนี่ยมีประชาชนบางกลุ่มหรือบางพวกเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่ามีเลขาของกกต.เนี่ยนะคะได้ออกมาให้ข้อมูลแถลงข่าวบิดเบือนความจริงนะคะว่าการโหวตโนเนี่ยเป็นบัตรเสียคือโหวตโนแปลว่าหมายถึงว่าไม่ประสงค์จะบัตรที่จะเลือกพรรคไหนใช่ค่ะไม่ประสงค์จะเลือกบุคคลใดถูกต้องเพราะว่าได้บัตร2ใบบัตร1เลือกพรรคบัตร1เลือกคนใช่ค่ะแล้วไงว่าใช่ค่ะคราวนี้เนี่ยได้ออกมาให้ข้อมูลว่าคนที่ใช้กาที่ช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนเนี่ยอย่าไปกาเลยเพราะว่าถ้ากาแล้วเนี่ยมันจะเป็นบัตรเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะมาแจ้งให้อาจารย์แจ้งกับพี่น้องเราหรือว่าท่านผู้ชมที่ยังคอนฟิวส์อยู่ที่ยังไม่เข้าใจในจุดนี้อยู่ว่าเป็นบัตรเสียจริงๆหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ตามที่ทราบนะมันไม่ใช่บัตรเสียนะคะเนี่ยเมื่อเช้าผมก็คุยกับคุณสุวัฒน์เอาไปพักเรื่องนี้ค่ะแล้วก็จริงๆการที่กกต.ออกมาให้ข่าวอย่างเป็นทางการอย่างเงี้ยมันไม่ตรงกับหลักกฎหมายและข้อเท็จจริงค่ะการที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ประสงค์จะเลือกใครเนี่ยมันกาได้ในบรรทัดสุดท้ายท้ายบัตรทั้งบัตรเลือกพรรคและบัตรเลือกเขตใช่เพราะว่ามันมีช่องมันมีช่องมันมีให้เลยมีให้เลยแล้วก็เขียนไว้ชัดเจนว่าไม่ประสงค์จะลงคะแนนไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกพรรคใดพรรคหนึ่งแล้วก็มีกามีช่องให้พี่น้องกาไอ้นี่เขาเรียกว่าบัตรเลือกพรรคอีกบัตรหนึ่งบัตรเลือกส.ส.เขตก็เรียกว่าไม่ประสงค์จะเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วมีกามีช่องให้พ่อแม่พี่น้องกากระบาดค่ะที่พูดนี่ผมไปเลือกตั้งล่วงหน้ามาแล้วอ๋อใช่วันที่26ใช่ไหมคะใช่ผมไปเลือกที่บุรีรัมย์มาค่ะฉะนั้นน่ะไอ้บัตรทั้งหมดเนี่ยถ้ามันผิดกฎหมายแล้วกกต.มีช่องนี้ทำไมล่ะใช่ค่ะฉะนั้นกกต.พูดไม่ตรงข้อเท็จจริงแล้วก็มีการบอกว่าถ้าผู้ไม่เลือกใครหรือไม่เลือกพรรคไหนเนี่ยมามากกว่า
โดยเฉพาะที่ไม่เลือกใครมามากกว่าเนี่ยผู้สมัครผู้ที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็ไม่เลือกใครมาชนะเนี่ยนะผู้สมัครต้องเลือกตั้งใหม่ถูกต้องค่ะที่บอกว่าไม่มีผลอะไรไม่จริงหรอกครับแล้วก็บอกว่าไอ้นั่นใช้ได้เฉพาะว่ากรณีที่มีคนลงสมัครคนเดียวคนเดียวแล้วก็ไม่จริงค่ะคุณสุวัฒน์ยืนยันผมเมื่อเช้าใช่ค่ะเพราะว่าบัตรที่คะแนนที่สามารถการที่ไม่ประสงค์ลงคะแนนเนี่ยนะคะมีผลทางด้านกฎหมายแน่นอนอยู่ในมาตรา88 89นะคะฉะนั้นพรุ่งนี้พ่อแม่พี่น้องจะไปเลือกพรรคไหนหรือไม่เลือกเลือกคนไหนสมาชิกพรรคไหนหรือไม่เลือกใครถูกต้องตามกฎหมายหมดใช่ค่ะเอางี้แล้วกันใช่ค่ะเพราะว่ามันอยู่ในมาตรา89ที่มันภายใต้บังคับในมาตรา88ไอ้88เป็นคนเขียนเลยแหละใช่ค่ะแต่ว่ามาแก้ไขเพิ่มเติมไหมคะแล้วก็ในรัฐธรรมนูญก็ระบุด้วยต้องนับคะแนนด้วยนะใช่ค่ะที่ไม่เลือกใครเนี่ยเท่าไรแล้วต้องประกาศด้วยใช่ค่ะฉะนั้นนะพรุ่งนี้เขาจะนับคะแนนกันที่คูหานะค่ะวันนี้นะอ๋อดีค่ะคราวที่แล้วเขาไม่ได้นับที่คูหาคราวที่แล้วเขานับคนหีบมานับที่ส่วนกลางแล้วก็มีการแอบใส่บัตรกลางทางอะไรก็ว่าไปเที่ยวนี้ก็จะนับกันที่ครูหาดีค่ะดีค่ะเป็นหน้าที่ครูหาฉะนั้นกรรมการประจำหน่วยเนี่ยวันนี้กกต.แถลงเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ที่ประจำครูหาเลือกตั้งจะมี12คนค่ะจะมี12คนจะมีคุณประพันธ์นายกวิทย์ให้ข่าวมาจะมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยใน12คนหน่วยนึงมี12คนเริ่มลงคะแนนได้แต่8โมงถึง3โมงเย็นค่ะนะฮะใน12คนนี้ก็จะมีเขาเรียกว่ามีกรรมการประจำหน่วย9มีผู้อำนวยการประจำหน่วย1คนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย2คนรวมแล้วเป็น12คนแล้วก็จะมีหน่วยให้พ่อแม่พี่น้องลงคะแนนกันทั่วประเทศวันพรุ่งนี้นะฮะ90,000ตัวเลขมันอยู่ไหนนี่90,000กว่าหน่วยทั่วประเทศนะฮะแล้วก็มีคนที่จะตัดสินประเทศวันพรุ่งนี้คนที่มีสิทธิ์เนี่ยนะมีจำนวนทั้งหมด47ล้าน321,180คน47ล้าน321,180คนนะครับมีเรื่องร้องเรียนมาถึงชั่วโมงนี้เนี่ยร้อย481เรื่องกกต.รับเรื่องไว้พิจารณา132เรื่องค่ะผมก็อยากจะสรุปว่าคูหา1เนี่ย1หน่วยเลือกตั้งเนี่ยกำหนดให้คนมาใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน800คนแค่800คนแค่800คนเองเหรอคะทั้งประเทศจะมีอยู่90,000หน่วยเลือกตั้ง90,854หน่วยเลือกตั้ง98,54 หน่วยเลือกตั้งนะครับค่ะหน่วยหนึ่งเนี่ยจะมีผู้ใช้สิทธิ์ได้ไม่เกินหน่วยละ800คนค่ะแล้วก็การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยกกต.มั่นใจว่าผู้ใช้สิทธิ์ไม่น่าจะน้อยกว่า3ปีที่แล้วเพราะตื่นตัวมากค่ะ3ปีแล้วคือปี2550 2550เนี่ยครั้งนั้นคนมาใช้สิทธิ์ 74% แล้วกกต.มั่นใจว่าจะรายงานผลยังไม่เป็นทางการได้ไม่เกิน3ทุ่มวันพรุ่งนี้ค่ะนะค่ะไม่เกิน3ทุ่มตอนนี้คุณเจต้องนับนะ8โมงถึง3โมงเย็นมันให้เวลาเราไปลงคะแนนได้กี่ชั่วโมงนะค่ะ7ชั่วโมงใช่ค่ะใช่ค่ะ7ชั่วโมงแล้ว7ชั่วโมงนี่นะถ้าคนไปใช้สิทธิ์เลยหน่วยนึงนะเต็มพิกัดเลยค่ะเต็ม 100% เนี่ย800คนเนี่ยคนนึงเนี่ยจะต้องมีสิทธิ์ใช้เวลานี่นะแค่ครึ่งนาทีแค่ครึ่งนาทีใช่แล้วมันจะพอหรือคะคนไปต่อด้วยอ้าวแล้วมันจะพอหรือคะท่านลองดูดิค่ะอ้าวเจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงเนี่ยเจ็ดชั่วโมงเป็นนาทีก็60คูณหกเจ็ดสี่สองก็420นาทีพอดีเจ๊ไม่เก่งเลขอะค่ะ420นาทีแต่ว่าคนเข้าไปคูหา800คนได้คนหนึ่ง